นอกจากที่นี่จะมีการสอนการทำสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วเนี่ยนะฮะก็มีการสอนเย็บหน้ากากอนามัยด้วยซึ่งอันนี้ดีเพราะมันค่อนข้างจะขาดแคลนและเราต้องใช้ไปอีกเยอะอีกนานคือมันเป็น2 อย่างที่ต้องคู่กันไงล้างมือกับปกป้องตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยตอนแรกอ่ะก่อนมาถ่ายรายการเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยส่วนมากจะมีแต่ผู้สูงวัยในการมาเย็บแต่จริงๆแล้วมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะใครผมไฮไลท์เพียบใครบอกผมว่ามีแต่ผู้สูงวัยเดี๋ยวผมตีตายเลยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับนะท่านผอ.ครับที่นี่สอนอะไรยังไงบ้างครับการเย็บหน้ากากอนามัยเนี่ยฮะเราก็เปิดรับประชาชนทั่วไปค่ะใครที่มีความสนใจก็เดินเข้ามาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอคุณเย็บเสร็จเรียบร้อยคุณสามารถเอาไปใช้ป้องกันโรคได้แล้วก็สามารถมอบให้คนที่คุณรักเนื่องในวันวาเลนไทน์ได้ด้วยนะมอบอะไรก็ไม่ดีเท่ากับมอบสุขภาพที่ดีจริงไหมครับมีใครเย็บเก่งๆบ้างไหมฮะผมอยากดูคนเย็บเก่งใครเย็บเก่งที่สุดในห้องนี้ยกมือหน่อยฮะและเราจะยกให้กับทีวีแชมเปี้ยนในการเย็บหน้ากากอนามัยได้เก่งที่สุดในประเทศไทยได้แก่เธอคนนี้นี่เองคุณนวลคุณนวลปกติเย็บผ้าอยู่แล้วเหรอค่ะเย็บผ้าอยู่แล้วอันนี้คือแบบว่าสบายๆเลยใช่ไหมฮะสบายเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งได้100อันคุณผู้ชมฮะผมอยากให้คุณนวลเย็บ1อันแล้วผมจะจับเวลาว่า1อันคุณนวลใช้เวลากี่นาทีนับนะฮะเดี๋ยวผมจะนับนะครับคุณนวลครับ 1 2 3ลุยครับคุณนวลครับดูฮะคุณนวลจะใช้เวลาขนาดไหนครับคุณนวลครับนี่คือการแข่งขัน TNN Champion ดูสิว่าคุณนวลจะสามารถเย็บหน้ากากอนามัยได้ภายในกี่วินาทีตอนนี้ไปแล้ว15วินาทีไปได้เกือบครึ่งอันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปแล้ว20วินาทีดูสิว่าคุณนวลจะทำได้หรือไม่คุณนวลเคยทำได้นะฮะ1ชั่วโมงกว่า100อัน oh, no. คุณนวลครับผ่านไป30วินาทีคุณนวลบอกว่าปกติก็ทำได้เร็วแหละแกมานั่งกดดันฉันแกมายืนกดดันฉันปกติฉันไหลปื้ดไหลปื้ดอันนี้อะไรมานั่งกดดันฉันอยู่ได้นะฮะ oh. เสร็จแล้วคุณนวลใช้เวลาทั้งหมด42วินาที yeah. ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณนวลครับสุดยอดมากๆเลยเห็นไหมคุณผู้ชมครับย้ำกันอีกรอบครับพอครับย้ำกันอีกรอบนะฮะว่าช่วงนี้เรายังคงต้องสู้รบกับเจ้าโควิด-19 นะฮะหรือว่าโคโรนาไวรัสแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะฮะเป็นโควิด-19 เรายังคงต้องสู้ในระยะยาวยังคงต้องการใช้หน้ากากอนามัยอีกเยอะเลยฮะท่านพอคือเพื่อนผมอ่ะหน้าตาดีเสียอย่างนะครับแต่ทำการบ้านการเรือนไม่เป็นสักอย่างเย็บผ้าก็ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะคะมีแค่5ขั้นตอนง่ายๆแต่ก่อนอื่นอยากจะแนะนำเรื่องผ้ากันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยยังรู้สึกว่าเลือกผ้าไม่ถูกจริงๆแล้วนะคะผ้าเนี่ยเป็นผ้าที่ง่ายๆที่มีตามท้องตลาดทั่วไปที่บ้านเราก็มีนะคะเป็นผ้ามัสลินอันนี้ก็คือผ้าที่ใช้กับเด็กอ่อนถ้าลูกเราโตแล้วแล้วเหลือผ้าเนี่ยเราเอามาตัดทำได้เป็นเศษผ้านี่เราทำได้นะคะก็คือมันเป็นมัสลินก็คือลองจับดูค่ะเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าแบบของเด็กอ่อนใช้นะคะแล้วก็ผ้าทั่วไปคือผ้าสาลูตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้รับบริจาคตัวนี้มาเยอะเราก็เอามาให้ชุมชนเนี่ยค่ะได้ทำกันเนี่ยวันนี้ทุกคนมาช่วยกันเพื่อจะนำไปบริจาคก็คือตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนักเรียนเย็บไปค่ะนักเรียนเย็บไปบริจาคแล้วประชาชนก็มาช่วยเนี่ยจิตอาสานะคะก็มาช่วยกันตัวนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายทั่วไปนี่แหละค่ะเป็นอาจจะเป็นผ้าปูที่นอนเราเหลือๆใช้เนี่ยเราทำได้นะคะบางคนบอกว่าไม่รู้ว่ามันคือฝ้ายนั่นนะคะคือตัวฝ้ายอย่างดีเลยรวยหน่อยมีตังหน่อยไหมค่ะเออผ้าถุงมันหายใจสะดวกหมดอันนี้เป็นผ้าใยธรรมชาติด้วยคุณสมบัติเขาเนี่ยเขาคือดูดซึมน้ำได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องของการป้องกันฝุ่นตัวนี้จริงๆแล้วผ้าถุงอะค่ะที่เป็นผ้าไหมเนี่ยบางทีเราก็มองข้ามไปใส่แล้วเบื่อแล้วทำได้นะคะถ้าไม่ได้แบบว่าเกรงว่ามันเป็นผ้าถุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำได้เหมือนกันจริงๆบางคนอะใส่ผ้าถุงยาวให้มันสั้นลงมาหน่อยก็ได้นะตรงนี้ไปนะคะแล้วตัวนี้เป็นผ้าลินินซึ่งตัวนี้เป็นลินินผสมฝ้ายซึ่งใช้ดีมากเหมือนกันใยธรรมชาติใช้ได้หมดเลยค่ะถ้าขั้นตอนง่ายก็คือถ้าเราจะต้องการมีตัวที่เราเรียกว่าตัวกรองนะคะเป็นตัวฟิลเตอร์ของเราที่จะกรองตัวนี้เราก็ตัดทั้งหมด
6ส่วนก็คือ6ชิ้นก็คือตัวที่มันเป็นตัวกองก็จะตัดสั้นหน่อยนะคะนอกนั้นก็ตัดเป็นตัวนอกตัวในหรืออาจจะใช้เป็นตัวเดียวกันได้หมดเลยนะคะพอขั้นที่2ก็เย็บตรงนี้นะคะเย็บมุมตรงนี้ง่ายๆนะคะพอเสร็จก็เอามาประกบกันค่ะระหว่างด้านถูกกับด้านถูกก็คือตัวชิ้นนอกกับตัวชิ้นในแล้วก็เย็บบนแล้วก็เย็บล่างเห็นมั้ยคะจากนั้นอันนี้ถ้าเกิดเราจะมีตัวฟิลเตอร์เราก็ประกบไปด้วยสอดยางเย็บรอบเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคือเวลาคุณครูสอนคุณครูก็สอนแบบพับๆๆๆๆแบบนี้รวดเร็วรวดเดียวและเป็นเลยดีอ่ะที่สำคัญกทมทำเพื่อไปบริจาคในพื้นที่เสี่ยงด้วยอันนี้คือดีมากตอนนี้ของโรงเรียนเราบริจาคไปเยอะมากแล้วนะคะประมาณเกือบเป็นพันแล้วนะคะตอนนี้ที่ทำการ8โรงเรียนคือบรรดาพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เย็บให้ตัวเองทั้งหมดใช่ไหมครับมีเย็บช่วยกันไปบริจาคให้กับคนที่เขาต้องการที่เขาไม่มีเงินในการซื้อหน้ากากอนามัยด้วยใช่ไหมครับสาธุให้ตัวเองหน่อยครับสาธุ